102แห่งปราสาทช่างปีนี่เป็นอโรคยาสารนะคะปราสาททางจานเป็นอโรคยาสารนะคะพวกเหล่านี้เป็นโรงพยาบาลอยู่ข้างบนเห็นไหมคะนะเป็นอโรคยาสารถ้าเรียกว่าอโรคยาสารเรียกว่าเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ในพื้นที่แล้วตัวโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนโดยรอบพุทธสถานเหล่านี้นะคะก็จะมีการสร้างเรือนที่ทำด้วยไม้แล้วก็แต่ละจุดต่างๆก็จะมีการพระราชทานผู้ที่จะต้องดูแลตามศาสนสถานนี้เรามีการขุดศิลาจารึกได้แล้วก็หลักศิลาจารึกนี้อยู่พิพิธภัณฑ์สุรินทร์นะคะแห่งชาติขุดได้ที่ไหนคะปราสาทตาเมืองปราสาทตาเมืองอยู่ที่ไหนกาบเชิงปราสาทตาเมืองได้บอกว่าปราสาทตาเมืองหลักศิลาจารึกมีทั้งหมด47บรรทัดนะคะมีอยู่ประมาณ 4-5 จารึกด้วยภาษาสันสกฤตในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มีอายุประมาณ500-600ปีนะคะ500-600ปีในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะแล้วก็แกะสลักด้วยหินทรายได้บอกว่าปราสาทตาเมืองเนี้ยพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้ประทานแพทย์ประจำศาสนสถานให้แพทย์มาแล้วนะ2ให้ทาสีทาสาทาสทั้งหมด35คนที่จะต้องประกอบด้วย 1. คนจดบัญชีรายรับรายจ่ายศาสนสถาน 2. จดบัญชีลงบันทึกผู้ที่มารับการรักษา 3. จดบัญชีของที่ได้รับพระราชทานแห่งปัดหนึ่งจากพระองค์นะคะแล้วก็คนดูแลศาสนสถานในการทำความสะอาดแล้วนอกจากนั้นก็คือคนหาฟืนต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็คนที่ทำพิธีในการบูชาจัดของในการบูชาศาสนสถานแล้วนอกจากนั้นก็คือเป็นคนคอยช่วยแพทย์ในการรักษาคนป่วยแปลว่าอโรคยาสารในยุคของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มีการรักษาและเราก็ใช้เรียกในปัจจุบันว่าโรงพยาบาลมันมาตั้งแต่อดีตแล้วนะเนี่ยกำเนิดมาแล้วนะคะดังนั้นพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะคะจึงมีการสร้างโรงพยาบาลเกิดขึ้นในยุคของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่ถือว่ามีหลักฐานมีหมอมีแพทย์มีตัวยาซึ่งตัวยาหนึ่งเราเรียกว่าดอกจันนะดอกจันตรงนั้นหมายถึงดอกอะไรฮะเราไปหน้าบันปราสาทเราจะเห็นเขาแกะสลักเป็นไม้ขมวดกันไหมเป็นช่อ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 มันจัดกันอยู่ที่เสานะคะเห็นไหมดอกไอ้นั้นคือดอกอะไรดอกไอ้นั้นคือดอกอะไรคะต้นอะไรคะต้นพัดขะแยงฮะต้นผักขะแยงแล้วก็ตัวที่ดอกที่อยู่ข้างในที่เป็นระยะลงมาเนี่ยเป็นดอกอะไรคะที่ใช้ในการรักษาคนป่วยในสมัยโบราณดอกกัญชาเขาใช้กัญชาในการรักษาคนมันมีมาตั้งแต่นั้นแล้วเราเรียกมันว่าน้ำจันทร์ผลวิจัยบอกว่าเราเรียกว่าน้ำจันทร์เวลาก็จะมีการผ่าตัดเห็นไหมคะเขาจะมีการให้มากินให้มาทามาอะไรแล้วก็ทำการผ่าตัดหรือนู่นนี่นั่นต่างๆเหล่านี้ มากมายดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีปรากฏอยู่ในจารึกนะคะทางอักษรสันสกฤตแล้วก็พอเวลามาสู่ฮินดูศาสนาฮินดูเราจะมีนมมีน้ำมีขี้วัวขี้ควายในการบูชาองค์เสวลึงผู้ที่กระทำพิธีกรรมยากกับพิธีนี้ต้องเป็นพราหมณ์เท่านั้นในการเข้าสู่ห้องประธานอย่างเช่นปราสาทพนมรุ้งแต่พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้ยืนอยู่ข้างๆเพื่อที่จะสวดคำว่าโอมเท่านั้นนะคะแต่ผู้ประกอบพิธีกรรมทั้งหมดเป็นพราหมณ์นะฮะเป็นพราหมณ์แต่น้ำที่ไหลออกมาเห็นไหมคะ
น้ำที่ไหลออกมาจากศิวลึงคะเนี่ยที่ผ่านสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยเราจะถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำที่ไหลออกมาจากพนมรุ้งจะเป็นท่อส่งมวลสูงเห็นไหมครับท่อส่งมวลสูงที่ไหลออกมานะครับน้ำเหล่านี้จะให้ข้าราชบริพารฝ่ายในก็จะอยู่ในปราสาทแล้วก็ชั้นที่สองก็จะเป็นทหารต่างๆแล้วก็ชั้นที่สามก็จะเป็นประชาชนทั่วไปที่มารอคอยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นี้เอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปดื่มไปกินไปอาบไปทาไปรดบ้างเพราะองค์หมอว่าน้ำเหล่านี้เป็นน้ำอมฤตที่พระผู้เป็นเจ้าเทวาพิเศษให้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อเขาเหล่านั้นได้นำไปประพรมของต่างๆก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตวิญญาณของเขาให้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมงคลที่อยู่เหล่านี้เป็นมงคลสถานที่แห่งนี้เป็นมงคลอ่ะอย่างเช่นศาลาแห่งนี้เป็นบ้านของคนคนหนึ่งอ่ะเป็นบ้านของพี่พรามพี่พรามจะมาอยู่เขาบอกว่าที่นี่มีคนมาผูกคอตายเธอกล้าอยู่ไหมเกิดทุกขเวทนาไหมเกิดทุกขเวทนาเพราะไม่กล้าอยู่ความหมายที่ไม่กล้าอยู่คือกลัวผีกลัวผีไม่พอเขาบอกว่าคนผูกคอตายบ้านไหนก็บ้านนั้นก็จะมีเสนียดมีจันไรเราจึงมักมีการรื้อบ้านเอาไปถวายวัดดังนั้นพระก็เลยได้นอนบ้านที่ผูกบ้านที่คนก็ผูกคอตายนะไม่รู้ว่าพระจะเป็นเสนียดจันไรหรือเปล่านะเพราะว่าโยมเขาไม่นอนกันแล้วไงก็ถือว่าบ้านนี้มีเสนียดมีจันไรมีอัปรีมีกาลีก็เลยได้เอาไปถวายวัดไปก็เลยให้พระได้มานอนในบ้านหลังนั้นไปนะคะเขาก็จะไม่นิยมนอนกันเพราะมันเป็นท็อกซิกคือมันเป็นมลพิษกับเขาด้วยความเชื่อดังนั้นแต่มันมีวิธีแก้พอเราไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์โอ้โยมไม่ต้องกลัวหรอกนิมนต์พระพุทธรูปเชิญอาราธนาพระพุทธรูปเข้าไปโยมก็สวดมนต์เช้าเย็นแผ่เมตตาทุกวันถ้าอยากให้ดีหน่อยธรรมะค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองโยมต้องนั่งสมาธิวิปัสสนานะแต่ถ้าอยากให้ดีไปกว่านั้นก็นิมนต์พระไป9รูปให้ไปเจริญพระพุทธมนต์เวลาพระมาเจริญพระพุทธมนต์ก็จะมีการทำน้ำมนต์ใช่ไหมคะเมื่อทำน้ำมนต์เสร็จแล้วเราก็จะเอารถบ้านพระก็จะรถบ้านให้ทำไมก่อนที่พระจะมาเรารู้สึกว่าเราเป็นมลพิษอยู่เลยแต่หลังจากที่พระรบเสร็จแล้วทำไมจิตวิญญาณเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันถูกปลดปล่อยล่ะถูกไหมแล้วเมื่อเรานอนก็ไม่ได้รู้สึกว่าแย่นะดังนั้นแปลว่าในระบบเชิงโครงสร้างเนี่ยจาก 100% เนี่ยบอกว่าประมาณ 50% นี่คือจิตวิญญาณเนี่ยมันต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและปลอดภัยมันต้องอาศัยความเชื่อเข้าไปในการรักษานี้ด้วยดังนั้นมนุษย์ทุกคนตามหลักการทางพระพุทธศาสนาตามฉบับของแพทย์หมอชีวโกมารพัฒน์บอกว่ามนุษย์ทุกคนมีโรคประจำตัวถูกไหมความกลัวก็เป็นโรคความต้องการก็เป็นโรคความหิวก็เป็นโรคกินอิ่มมากก็เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทุกขเวทนาหรือมันไม่สอดคล้องกับจิตใจของเราจึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าตื่นกลัวหรือไม่สบายใจสิ่งเหล่านี้เป็นโรคทั้งหมดหรือกลัวความมืดก็เป็นโรคนอนฝันร้ายก็เป็นโรคโรคแบบไหนนอนฝันว่างูรัดฉันจะเสียเนื้อลูกมันคิดไปเองได้ขนาดนั้นนะคนนะแล้วก็ฝันอยู่นั่นแหละเขาเจอผู้ชายคนแรกแต่คนนี้น่ะใช่เลยแล้วทำยังไงไอ้ตาบอดหูหนวกมันมาหาเธอล่ะลืมตามาไอ้นี่เหรอมันจะเป็นคู่ของฉันเกิดท้องสิทธิ์ในร่างกายอีกมันตายแล้วไปหาวิธีสะเดาะเคราะห์ดีกว่าไปเสียเงินให้หมอผีอีกทั้งนั้นที่ตัวเองเป็นพยาบาลอยู่แล้วยังต้องไปเสียเงินให้หมอผีอีกเห็นไหมคะแค่เฉพาะใจตัวเดียวเองนะถ้าบำบัดไม่ถูกที่ก็จะเกิดทุกขเวทนาอยู่ร่างไปดังนั้นจากการนำเสนอนี้เพื่อให้คณะนักศึกษาแพทย์ศาสตร์พยาบาลศาสตร์นะเพื่อให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าการรักษาแบบองค์รวมมันเป็นแนวทางในการบำบัดรักษาคนจากไม่ดีให้ดีจากบกพร่อง
ให้สมบูรณ์จากอ่อนแอให้แข็งแรงดังนั้นเมื่อตัวชี้วัดว่าดีแข็งแรงแล้วก็มีความสุขเนี่ยมันจึงไม่ได้ถือกระบวนการรักษาว่าจะต้องรักษากับโรงพยาบาลอย่างเดียวจะต้องรักษากับหมออย่างเดียวจะต้องกินยาอย่างเดียวแม้แต่พวกเราเข้ามาที่นี่ก็ยังถูกการบำบัดถูกไหมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการฟื้นฟูจิตวิญญาณเป็นวิธีการบำบัดไหมตามพูดของหมอของแพทย์ใช่ไหมเป็นวิธีการบำบัดเพื่อให้คนรู้ว่าเมื่อเธอขาดศีลธรรมเมื่อเธอขาดคุณธรรมชีวิตของเธอจะอับเฉาทุกขเวทนาเกิดขึ้นถ้าเธออยากจะให้ชีวิตของเธอมีสุขเวทนาสิ่งที่เธอจะต้องเติมเต็มคืออะไรฮะคุณธรรมมีอะไรบ้างการอยู่กับคนต้องยิ้มคนไม่ยิ้มก็ต้องยิ้มยิ้มไม่ออกให้พูดว่ากินขี้หรือแป๊บซี่อ่ะฉีกเข้าไปเห็นไหมยังว่าโอเคเลยเวลาฉันเบื่อหน้าเยนี่มากเลยแต่ฉันต้องยิ้มให้มันเพื่อการประกอบการค้าของเราจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ้มไม่ออกให้พูดว่ากินขี้ข้างในลึกๆแล้วก็ฉีกโอ้ศัตรูเรามองเห็นโอ้เยนี่อยู่มายิ้มให้ฉันเนี่ยเนาะเป็นอะไรเหรอเธออ๋อวันนี้พี่สวยจังเลยค่ะกินขี้อยู่ข้างในไปแต่ข้างนอกเขารับรู้เขาก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคคนนี้โอเคแล้วดังนั้นเราจะต้องมีวิธีการจัดการหรือเยียวยาหรือบำบัดตัวเองจากคนที่มีปัญญาดังนั้นผู้มีปัญญาเขาจะรู้วิธีการจัดการตัวของเขาเองแต่ถ้าคนมีปัญญาในระดับสูงเขาจะเข้าศึกษาธรรมะเขาจะเปิดดูพระไตรปิฎกเปิดดูคัมภีร์เปิดดูพุทธดำรัสเปิดดูคำสอนและเขาจะปฏิบัติตามว่าเวลามันเกิดทุกข์เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเขาจะแก้ไขอย่างไรกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ของเขาได้ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาได้เพราะพุทธดำรัสของพระพุทธองค์เนี่ยค้นพบวิธีการบำบัดแบบองค์รวมมาแล้วนะบำบัดแบบองค์รวมแก้ไขในแก้ไขในนั้นแล้วก็ฟื้นฟูในนั้นเลยมันมีอยู่3ตัวแค่นั้นเองที่จะต้องได้รับการแก้ไขนั่นก็คือใจแต่กระบวนการในการรักษาจะมีอยู่3กระบวนการก็คือทางกายวาจาและทางใจซึ่งต้องเยียวยาต้องได้รับการเยียวยาปากพูดไม่ดีเป็นท็อกซิกมั้ยคะดังนั้นได้รับการเยียวยาให้เป็นวาจาสุภาษิตใจไม่ดีเป็นท็อกซิกมั้ยคะต้องเยียวยาด้วยสัมมาทิฏฐิเห็นมั้ยมันต้องมาเยียวยากันเราก็เลยได้กลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะเอวังก็มีด้วยประการละฉะนี้20พอดีเลยเกินไป2นาทีอยากนอนพระอาจารย์มีอะไรไหมคะไม่มีนะมีเปล่ามีเปล่าไม่มีนะคะพี่นุ่งปิดวิดีโอด้วยเอานักศึกษาคุกเข่าประนมมือขอเชิญเราทั้งหลายได้บูชาพระรัตนตรัยก่อนหลับนอนด้วยความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสในอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยเพื่อเกิดความสุขสวัสดี